สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมผู้ที่7นะครับทางด้านสามพยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หลังเกมนะครับผู้ที่7สึกเพชรยินดีนะก็ทางด้าน3พยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ฮะชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งไปแบบขาดลอยเลยนะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องนะว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับเมืองชัยเป็นไงบ้างครับไฟนี้พลาดจุดไหนครับไหนครับลูกเตะรับแข้งเยอะหรือว่าไงแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาไม่อะไรไม่อะไรเนาะช็อตครับช็อตต้องช่วงยกไหนครับยกสี่ครับยกสี่มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับเซียนมวยเขารอเฮด้วยรอเฮออกตีนเดือนตีนแล้วเป็นปั้มในยกสี่เข้าไปถึงมือออกตีนหน้าก่อนปั้มออกตีนหน้าต่อยปั้มแล้วหันข้างปั้มแล้วหันหน้าเข้าดึงออกตีนปั้มแล้วไม่ขึ้นหัวแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยแล้วเวลาปั้มนี่ปั้มไม่ตะแคงข้างตะแคงเพื่ออะไรมันไม่มีขวางหันหน้าเข้าตียกไปครับเทียนมวยแล้วก็รอเฮอยู่มวยเสียงก้าวจะจะมาแล้วมีตะโกนอัดฉีดน้ำแสนฮะฉีดต้องแสนสองแสนสองแสนวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครไหมครับโทษคนมันน่าอายอ่ะกูดังดังโคตรฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามมาครับทำให้เต็มที่ครับขวางหน้าลูกตาพี่เลี้ยงสักนิดนึงครับฟอร์มการโชว์ของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวต้องพัฒนาใหม่ครับต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับคืออย่างอาวุธยังน้อยไปหน่อยครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับอันนี้ก็พายแต้มไปเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับทางด้าน3พยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะเขาบอกว่าฝีมือผมก็จะเดินเปิดเกมที่เห็นเขาเดินมาเขาเลยใช้จังหวะ2ทีมันจะยกไหนอะประมาณต้นยก4นี่ครับยก3เพราะเราต่อยเยอะเกินเราต่อยเยอะเกินก็ยังไม่พอใจผลงานเท่าไหร่จุดไหนที่ไม่พอใจครับถอยติดถอยครับไม่ค่อยออกอาวุธครับต้องกลับไปพัฒนาต้องไปเสริมลูกไหนบ้างเสริมขยันออกอาวุธก็เดิมเพราะเราเหมือนขี้เกียจออกอาวุธเกินอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสียโบ๊ทแล้วก็พี่ออฟแล้วก็พี่นัทครับที่หารายการให้ทุกเดือนครับขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยซ้อมช่วยปั้มช่วยบำรุงครับขอบคุณพี่ๆที่ค่ายทุกคนนะครับที่คอยตอนเสริมสุดท้ายบอก MC แฟนคลับ3พยาหน่อยครับไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับจะไม่ทำให้เสียวแบบนี้แล้วโอเคครับยินดีด้วยครับคุณชายวันนี้ฉีดเท่าไหร่ไม่มีเนาะโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7สึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวแอดมินสรุปผลให้อีกทีนะครับทางด้าน3พยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับชนะคะแนนทางด้านเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งแบบขาดลอยเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวแอดมินขอดูมวยคู่เอกช่วง2สึกเพชรยินดีก่อนนะครับ
จะไม่ดีตรงไหนถ้าประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ